าอีกแล้วนะครับกับรายการเวทีทองเวทีเธก็ขอบคุณน้องๆด้วยสนุกสนานกับเราตลอดแน่นอนพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งกับทางช่อง Workpoint แล้วก็กด23แล้วก็มาเจอกันนะครับผมนะครับและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นโหเป็นศิลปินในยุคไหนนะยุค90ป่ะบอยแบนด์ฮะถือว่าเป็นบอยแบนด์นะครับเป็นยุคที่บอกตรงว่ายุคนั้นเป็นยุคของBlasted Boy หรือว่าวัฒนธรรมของฝั่งยุโรปนะแล้วเมืองไทยนะฮะก็ได้สร้างเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมานะฮะครับผมจะมี3คนที่หน้าเหมือนกันนะฮะคล้ายๆนึกเหมือนเป็นพี่น้องกันหมดเอ่ยชื่อนะรู้เลยBOY ทำไมแจ๊ดเกิดมาบอกว่าโอ้โหมันเป็นดังในยุค90แล้วเอ่ยชื่อ BOY น้องทำหน้าตาอะไรวะได้ยังไงBOY อ่ะต้องกรี๊ดสิครับ BOY รู้จัก BOY ป่ะรู้จักดังเพลงอะไร BOY ดังเพลงอะไรฮะมันนานแล้วนานแล้วแต่จำได้ใช่ไหม BOY วงนี้จำยากตอนนี้ชั่วโมงนี้วงประเทศไทยก็มีวงเดียวแจ๊สปุ้งนี้เพลงอะไรดังช่วงนี้เพลงอะไรดังฮะเพลงอะไรดังถามไก่ไก่วิ่งออกเพลงนี้แล้วเหรอแจ๊สพวกนี้ออกเพลงไก่ไก่ด้วยเหรอใช่ใช่ร้องไงร้องไงไก่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 พอใจพวกมึงยังเฮ้ยดีว่ะโอ้ออกเพลงนี้ดีมากเลยอ่ะครับผมอ่ะวง BOY นะฮะแล้ววันนี้มากัน3คนเลยครับผมครับแต่หน้าเขาจะคล้ายๆกันนะที่ทักผิดผมทักผิดทักถูกเลยครับผมหน้าตาคล้ายกันอ่ะคนแรกครับน้องเลโอสุรเซ่ชื่ออะไรฮะสุรเซ่อะไรคนอะไรวะสุรเซ่พ่อกับน้องเลโอสุรเซ ตรงนะครับเราก็เรียกแบบเลโอโซเซ่คืออะไรวะมันก็เป็นนามสกุลอ๋อเลโอโซเซ่โซเซ่มันคืออะไรมันนามสกุลไม่รู้มันเป็นนามสกุลพี่เจ้าไม่พี่รู้ว่ามันนามสกุลแต่ว่ามันต้องแบบมาจากประเทศอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือพ่อเป็นคนฝรั่งเศสก็เลยได้นามสกุลนี้มาคือจริงๆก็ตอนเด็กๆก็แอบน้อยเนื้อต่ำใจในนามสกุลตัวเองเหมือนกันทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาที่แบบว่าอาจารย์ประกาศอะไรเงี้ยหน้าเสาธงไว้มาลีโอเดินโซเซอะไรเงี้ยแบบคือแอบน้อยใจผมก็จะไปเปลี่ยนชื่อตอนนั้นแต่ว่าอายุไปเที่ยวอำเภอแล้วพาพ่อพาแม่ไปอยากจะเปลี่ยนเพราะว่าอยากใช้ชื่อไทยทำไมอ่ะเพราะว่ามันอายเพื่อนไงฮะอ๋อเพื่อนล้อป่ะแล้วตอนเพื่อนล้อเพื่อนล้อเอ้ยเยี่ยมเมาโซเซบอลมาก็ทำได้นิดหน่อยน้อยเนื้อต่ำใจก็แล้วก็ไปที่อำเภอก็ขอเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเราอายุไม่ถึง18ถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็คือพ่อแม่ต้องหย่ากันถึงจะเปลี่ยนได้แล้วทำไมไม่ยุให้พ่อแม่อ๋อเราก็ถามนะว่าหย่าได้ไหมอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรโตนี่ชอบแล้วตอนนี้โอเคมากโซเซครับผมเดี๋ยวผมอยากเห็นเพื่อนเพื่อนคุณอีกโอ้เพื่อนเพื่อนผมนี่มาเต็มแล้วมาอีกมีคนมาป่ะเพื่อนอีกคนมาไอคนอีกลิ้นขับปากแล้วแท้แล้วมันร้องเพลงไหมอะไรนะไอตัวนั้นไอที่ลิ้นขับปากมันร้องเพลงไหมโอ้อีกสองตัวร้องทั้งคู่ร้องทั้งคู่เลยมีเพลงด้วยกันทั้งคู่เคยเจอบ่อยอ่ะแจ๊สแจ๊สเจ๊แท้แจ๊สเจ๊แท้เออแจ๊สฝากบอกมันตัดลิ้นออกสักครึ่งนึงครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับเจอเลยฮะเลโอนเซ่ชอบต่อไปคนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเด็กในสังเวียนWorkpointเหมือนกันครับมารายการWorkpointหลายรายการอยู่ครับครับผมมาพบกับน้องเมาส์โซเซ่ของอันนู้นของเขาอันนู้นของผมโซเซ่อยู่นี่ของผมโซเซ่อยู่นี่ครับนามสกุลมึงน่าจำกว่าเยอะเลยนะพบกับน้องเมาส์ณัชชาครับเชิญครับThank you.
โอ้เนี่ยเดี๋ยวมึงแต่งงี้กูไปดูรถดิฟได้จริงสวัสดีครับน้องเมาส์นะฮะเรียนมาแค่นั้นพี่ไปไม่ได้คือตรงมาไม่ได้คือเรียนมาแค่วนอยู่แค่นั้นนี่เป็นน้องสุดน้องของน้องของคุณนิกกี้ครับนิกกี้เหรอฮะใช่ครับโอ้แต่คุณเป็นน้องที่บุคลิกดีกว่าพี่นะนี่คุณพูดแล้วก็บอกเตะคุณพูดสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เหมือนชาครับคนพี่อ่ะแต่จริงครับไอ้นั่นมันจะลิ้นมันจะเร็วครับรัวอ๋อคือเราต้องเก็บลิ้นเอาไว้ใช่จริงๆก็เป็นคนใต้เหรอฮะคนใต้ครับคนใต้ที่จังหวัดอะไรฮะนครครับนครศรีธรรมราชนครชัยแอร์นึกไม่ถึงอะอาจจะไปนครปฐมนครพนมนี่นครชัยแอร์คนที่ไหนอะอะไรนะคนที่ไหนอ่ะคนใต้ไหมคนใต้นี่เป็นคนใต้คนที่ไหนอ่ะนครนครไหนอ่ะนครนายกนี่ขอให้โชคดีโชคดีครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับต่อไปนะฮะเด็กท่านนี้บอกตรงว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันความน่ารักความอารมณ์ดีเด็กคนนี้มีเต็มเปี่ยมครับมีทุกอย่างนะฮะนี่ครับผมพร้อมแล้วนะฮะทุกท่านพร้อมแล้วพบกับน้องนิกกี้ไม่เอาพูดเหมือนที่เขาพูดเนี่ยแนะนำเหมือนที่เขาพูดนะฮะท่านพร้อมแล้วครับพบกับน้องนิกกี้น่าจ่ายครับครับผมครับสวัสดีครับแต่งตัวโอ้ข้างบนนี่เหมือนป๋าเลยรวมกันน่าจะเป็นพวกป๋าส่งแก๊สว่ะมันน่าจะเป็นแบบลายใกล้ๆกันนะมันไม่ใกล้กันเลยนะเคยมาแล้วมาแล้วครับนิกกี้เคยมาแล้วครั้งที่แล้วมาได้แจ็คพอตด้วยเฮ้ยฮะได้แจ็คพอตด้วยแจ็คเอ้ยผมจำไม่ได้แต่คุณได้เหรอมาผมได้แจ็คพอตด้วยแต่คราวนี้ยากกว่าเดิมหน่อยนะเราเข้าแค่2คนนะแต่ครั้งแล้วผมได้แจ็คพอตด้วยก็รู้แล้วพูดถึงตอนนี้ไอ้นี่ก็ติดภูมิใจกับแจ็คพอตมากเลยครั้งแรกผมได้ไงสู้กันเองนะครับพร้อมนะฮะครับผมพร้อมแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปเริ่มเกมแรกของเราเลยนะครับกับภาพปริศนามีภาพทั้งหมด4ภาพด้วยกันครับภาพละ5คะแนนนะครับใครได้2ภาพก่อนคือ10คะแนนเนี่ยเข้ารอบไปเป็นอันดับ1เลยนะครับแล้วก็ไปนั่งสบายๆรอแข่งเกมต่อไปได้เลยเอาละฮะภาพแรกใครจะได้ตอบก่อนดนตรีมาวัดใจกันไปเลยนะครับนิกกี้ได้ตอบก่อนนะครับครับพี่หอยพี่แจ๊คครับครับผมภาพปริศนาภาพที่1นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากสมป่าเอาละครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้นะครับมี4พยางค์ครับในภาพนะครับพวกหนูกำลังหาอาหารกันอยู่แล้วมันก็พูดว่าเป้าหมายอยู่ข้างหน้าอย่ายอมแพ้เอาละครับ4พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วนิกกี้เริ่มครับสับปะรดมีคำว่าสับปะรดครับไม่เป็นสับปะรดไม่ใช่ฮะไม่เป็นสับปะรดไม่ใช่ฮะสับปะรด3สับปะรดจ้าไม่ใช่ฮะไม่สับปะรดพยางค์หลังเลยสับปะรดเหลือพยางค์หน้าหนูสับปะรดตอนนี้ได้พยางค์ที่2 3 4คือสับปะรดนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือพยางค์หน้าเพียงพยางค์เดียวอย่างแรกอะไรสับปะรดครับน้องเลโอถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสับปะรดตาสับปะรดอะไรใช่ครับไปตาสับปะรดไม่ใช่สับปะรดไม่ใช่ครับ
แล้วเก็บเอาไว้ครับอย่าพึ่งฮะรอถึงคิวหลังโอเคฮะเดี๋ยวผมได้แน่นอนครับผมเมาครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วมาเมาครับได้คำว่าสับปะรดข้างหลังเหลือพยางค์แรกพยางค์หน้าพยางค์เดียวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับน้ำสับปะรดไม่ใช่ครับเคสับปะรดไม่ใช่ครับหนูสับปะรดไม่ใช่ครับผักสับปะรดไม่ใช่ครับชีสสับปะรดไม่ใช่ครับโอ้บอกจะหมดภาพอยู่แล้วนึกถึงคำนิดนึงนิกกี้บอกว่าเขาได้แล้วให้ผมใบ้ไหมถ้าคุณได้ผมไม่ต้องใบ้นะใบ้ครับเอาแล้วได้แล้วจะไหวทำไมอ่ะที่ได้ก็คือน้ำสับปะรดไปแล้วไปแล้วหนูกำลังทำอะไรอยู่ทำไมจะไม่ได้โอเคแค่นี้ได้อยู่แล้วอะไรสับปะรดสี่พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรู้แล้วเริ่มครับพายสับปะรดนี่ทำไมล่ะถูกต้องในภาพคือหนูกำลังจะพายพายไปเอาเนยใช่ไหมโดยพายอยู่บนสับปะรดครับผมน้องมิกกี้นะฮะตอบถูกในภาพแรกครับรับไปเลย5คะแนนยังเหลืออีก3ครับยังมีเวลาครับครับผมภาพต่อไปนะฮะภาพที่2ใครได้ตอบก่อนดนตรีมาก่อนนะฮะครับผมภาพปริศนาภาพที่2นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากสวมตาดีมากครับภาพมานี่ฮะภาพนี้มี3พยางค์ครับที่ดอยแห่งหนึ่งนะฮะตัวอักษรต่างๆกำลังเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับมีตัวอักษรมากมายนะครับมีจุดชมวิวนะฮะมีตัวอักษรตัวหนึ่งฮะบอกว่านานๆได้มาเที่ยวก็ดีเหมือนกันนะเอาละครับดูตัวอักษรดีๆครับเลโอฮะพี่บอกแค่นี้เลย3พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ IQ คำว่า IQ พยางค์ที่1และ2 IQ อะไรฮะ IQ ต่ำ IQ สูง IQ สูงถูกต้องใช่ฮะดูฮะมี A C L S แต่คนที่อยู่บนสุดก็คือ IQ ก็อยู่จุดชมวิวสูงสุดครับผม IQ สูงนะครับผมทำให้น้องเลโอครับตอบถูกในภาพที่2รับไป5คะแนนเหลืออีก2ภาพครับครับผมเผาครับเหยียบสีเขียวๆนะฮะภาพต่อไปใครได้ตอบก่อนดนตรีมาถูกต้องเลยอันนี้ถูกต้องเลยนะฮะเหยียบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องเมาได้ตอบก่อนเมื่อกี้นั้นลองของเหยียบสีขาวเดียวเลยเหยียบสีขาวเลยคือกะว่าถ้าสีขาวถ้าสีขาวแล้วไฟติดทีมงานโกหกกูแน่เลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเอาละครับภาพปริศนาภาพที่3นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากโกมาเยี่ยมยอดถ้าพร้อมแล้วมาภาพนี้มี2พยางค์ครับในภาพมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่นะฮะพยัญชนะมีมากมายครบตั้งแต่กอถึงฮอและคูกเลยมันมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่จุดๆนั้นแหละคือคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับกระทะไม่ใช่กระทะต่อเต่ามันมีคำว่าต่อครับพยางค์แรกต่ออะไรต่อต่ำต่ออะไรต่อตัวต่อที่เห็นอยู่ต่ออะไรต่อตัวต่อถูกต้องแต่ไม่ใช่ต่อตัวแต่มันคือต่ออะไรไม่รู้เอาแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับต่อหม้อต่อหม้อเหลืออะไรล่ะเอา
ันเป็นหม้อดอเด็กแล้วล่ะตอเต่าตอเต่าไม่มีแต่มันมีหม้อก็คือตอหม้อตอหม้อครับง่ายๆเลยตอหม้อนะครับผมทำให้น้องนิกกี้ครับตอบถูกในภาคที่3นะครับรับไป5คะแนนรวมของเดิมไป5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบไปดับ1ครับเฮ้ยเข้ารอบเข้ารอบไปเป็นอันดับหนึ่งอย่างนี้ต้องมีสิ่งที่ตอบแทนคุณฮะครับผมอะไรมีอะไรตอบแทนอะไรไม่ใช่ไก่แล้วรองไอ้นี่มันกลัวไก่ไอ้นี่มันกลัวไก่ให้นั่งเก้าอี้ฮะให้นั่งเก้าอี้ให้สบายใจเพราะคุณไม่ต้องแข่งแล้วในเกมนี้เดี๋ยวรอไปแข่งเกมหน้าโอเครอดูเพื่อนแข่งกันได้ครับพี่สบายไหมฮะมันจะล็อกแรกมากครับผมเลขหนึ่งภาพครับเอาละครับภาพต่อไปใครได้ตอบก่อนครับดนตรีมาสุดท้ายกันเลยภาพที่4นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากสูงป่าครับผมภาพพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้มี2พยางค์ครับภาพนี้นะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นในแม่น้ำแห่งนี้นะครับคนพายเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมพวกแกไม่กลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรมันไม่กลับไปร้านก๋วยเตี๋ยวครับอยู่ในภาพเลยฮะถ้าพร้อมแล้ว2พยางค์ครับน้องเมาส์เริ่มครับเส้นหกเส้นพยางค์แรกครับเส้นตกเส้นอะไรเขาเส้นอะไรอยู่เส้นมีไม่ใช่เส้นอะไรอยู่เส้นพายไม่ใช่ครับเส้นอะไรเส้นอะไรฮะเส้นวายเส้นวายถูกต้องเกือบไปเส้นพายเส้นนู่นเส้นนี่เส้นว่ายฮะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกำลังว่ายน้ำอยู่นะครับส่วนชามส่วนอย่างอื่นถั่วงอกอะไรก็ขึ้นอยู่บนเรือนะครับก็เลยเป็นเส้นว่ายครับครับผมทำให้น้องเมาส์ครับตอบถูกในภาพสุดท้ายนะครับภาพที่4รับไปครับ5คะแนนสรุปคะแนนและอันดับนิดนึงครับตอนนี้ครับผมน้องนิกกี้มาเป็นอันดับ1มี10คะแนนน้องเลโอครับมาเป็นอันดับ2ก็มี5คะแนนเมาส์ครับมาเป็นอันดับ3มี5คะแนนครับ5คะแนนครับครับผมเอาละครับอย่าลืมนะฮะเราคะแนนที่1และที่2เท่านั้นเรายังเหลืออีก2เกมนะครับทำกันให้ดีๆแล้วกันช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีเธอครับเวทีทองเวทีเธอนะฮะตอนนี้นะฮะเราผ่านไปแล้ว1เกมนะครับอย่าลืมเหลืออีก2เกมเราจะคัดแค่คะแนนที่1และที่2เข้าไปชิงทอง 30,000 ส่วนอีกคนกลับบ้านครับครับผมเกมใหม่ฮะเกมนี้ชื่อว่าคำปริศนาครับครับผมคำปริศนาของเรานะครับมี3ชุดด้วยกันชุดละ10ข้อ10คะแนนนะฮะคำถามของเราคำตอบคำแรกของทุกๆข้อนะฮะเหมือนกันหมดนะฮะขึ้นต้นด้วยอะไรก็ทั้ง10ข้อจะขึ้นต้นอันนั้นหมดเลยนะครับ1นาที10คะแนนครับผมเอาละครับผมนิกกี้ครับจะเลือกแผ่นที่หมายเลข1 2หรือ3ครับเลือกอะไรเออกูรู้แล้วเท่าไหร่นะ2แล้วไปถามว่าทำไม2ครับคำตอบคำแรกของเราเหมือนกันทุกข้อหาคำนี้ให้เจอก่อนไม่ได้ผ่านก่อนเลยนะครับ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอมอมดูดดูดกินแล้วอย่ามัวแต่พูดเดี๋ยวมันจะละลายลูกอมไม่ใช่จุ๊บจุ๊บไม่ใช่จุ๊บจุ๊บอะไรล่ะอมอมดูดดูดกินแล้วอย่ามัวแต่พูดเดี๋ยวมันจะละลายแร่ธาตุที่สำคัญถ้าขาดไปนั้นอาจจะเป็นคอพ่อเล็กไม่ใช่ข้ามคอปอ้อข้ามนะฮะห้องผู้ป่วยวิกฤตญาติมิตรต้องรอด้านนอก ICU ถูกครับมีคำว่าไอน้ำหน้าครับ
ยิ่งมีสูงเขาว่ายิ่งเก่งโดยเฉพาะเก่งในเรื่องเรียนเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ใครมีมันไม่อดตายไอ้ละไอเดียถูกครับมือถือของสตีฟจ็อบส์ใครๆก็ชอบเพราะมีแอปถูกครับกำลังสำคัญของทีมเอเวนเจอร์จะเจอเขามาพร้อมกับชุดก่อนนับถือคนนี้เป็นแบบอย่างชื่นชมทุกทางเพราะเขาคือจุดๆๆไอ้จันฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะคอมเสียทีไรต้องเรียกใช้แผนกจุดๆๆถูกครับนักวิทยาศาสตร์ความรู้มันถูกครับอมอมดูดูดกินแล้วอย่ามัวแต่พูดเดี๋ยวมันจะละลายไปละไปละโอ้แป๊บนึงหุ้ยเป็นอะไรอะอะไรแล้วไอ้ล่ะพี่ไอ้นี่ผมเลยอะไอ้ดาวไอ้ดอนไอ้ดอนไอ้ดอนนะถูกครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไอติมไงไอศครีมโอ้บ้านนอกมากเลยไอติมผมให้คุณสองคนเคลียร์กันครับผมเมื่อกี้นี่อารมณ์จริงเลยที่พูดเนี่ยผมก็คิดอยู่ทำไมไอ้หูไม่รู้หูอะไรนึงไม่เขาไม่ใช่นักแสดงเขาเป็นอันตรพันธ์แล้วไม่เป็นใครเก่งแต่กันน้องครับผมโอ้โหได้ไปเยอะเลยเยอะเยอะฉลาดมากฉลาดน้องดิกกี้ครับทำได้9ข้อครับ9คะแนนรวมเดิม10คะแนนเป็น19คะแนนครับต่อไปนะฮะจะเป็นน้องเลโอนะฮะครับผมเลโอนะครับจะเลือกแผ่นที่หมายเลข1หรือ3ครับครับผมเลือกที่3ครับโอเค3หมายเลข3หมายเลข3นะฮะใส่กันเข้าไปคำตอบคำแรกเหมือนกันทุกคำอย่าลืมนะฮะไม่ได้ผ่านไปก่อนนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอเมริกาครับถูกต้องครับเมื่อละครมาถึงตอนจบเราจะพบกับคำว่าจุดๆๆอวสานครับครับเหล้ายาการพนันสิ่งไม่ดีเหล่านั้นเราเรียกว่าจุดๆๆอะไรอะไรอะไรข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนนะครับยกมือไหว้พูดในใจขอให้ปีนี้รวยๆสวยๆมีคนคอยช่วยเหลือเขากำลังตั้งอธิษฐานถูกครับคล้ายๆ Good Morning แต่คำนี้เป็นสิ่งที่คนไทยพูดอะนะอะไรอะไรแล้วคล้ายๆ Good Morning ฝรั่งพูด Good Morning คนไทยพูดว่าอรุณสวัสดิ์ถูกครับเขาคนนี้มีตำแหน่งใหญ่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทุกที่อธิการบดีถูกครับถูกต้องครับไม่ใช่งานที่ทำประจำแต่ทำมันเพื่อความเพลิดเพลินเป็นงานอดิเรกถูกครับลำบากยากจนไม่มีคนมาเป็นที่พึ่งเป็นคนอะไรอโคจรอโคจรจะไปหาที่ไหนครับลำบากยากจนไม่มีคนเป็นที่พึ่งครับลำบากยากจนเป็นคนอานะข้ามไหมข้ามไหมข้า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 มงูยักษ์ขนาดใหญ่มีอยู่ในป่าดิบขึ้นอาคารที่อยู่อาศัยแบ่งห้องให้เช่าเป็นรายเดือนอพาร์ตเมนต์ถูกครับครับเหล้ายาการพนันสิ่งไม่ดีนั้นเราเรียกว่าพวกนี้เป็นพวกอะไรอะไรไอ้ที่ไม่ดีเป็นสิ่งอะไรมุกถูกครับครับลำบากยากจนไม่มีคนมาเป็นที่พึ่งเป็นคนอะอะอะไรอะเอาละครับได้ไปโอ้ไม่ได้คำเดียวคือลำบากยากจนไม่มีคนมาเป็นที่พึ่งเป็นคนอะไรอนาถาอนาจารอนาจารอะไรเล่าอนาถาครับผมนะครับเอาละฮะน้องเลโอนะครับทำไปได้9ข้อ9คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น14คะแนนครับโอ้โหเหลือคนสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าจะทำได้กี่ข้อครับอย่าตอบไม่ได้นะก็เดี๋ยวมีโหหิวหูหิวอะไรนะไม่เอานะครับผมเอาข้อท้ายๆนะข้อแรกขอหมายเลข1นะฮะครับผมพร้อมนะครับคำตอบคำแรกของทุกข้อเหมือนกันหมดนะครับ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับถ้าถ่ายรูปยอดนิยมอมยิ้มแล้วทำแบบนี้แอปแมวไม่ใช่ฮะชู2นิ้วถูกครับผมมีคำว่าชูครับเพลงอนุบาลดังติดหูบอกให้จุดๆๆขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนถูกครับเฮ้ยฟักกิ้งฮีโร่มีลูกสาวน่ารักชื่อโก้คือน้องจุดๆๆ
ชูอะไรฮะชูใจครับพกไว้เวลาขึ้นเรือเผื่อพลัดตกน้ำจะได้ไม่จมครับทำอาหารกลัวไม่อร่อยต้องค่อยๆใส่ผงถูกครับพรามแก่ในตำนานกินอาหารมากจนต้องตายชูอะไรชูจะตอบชูสีนะตกคว่ำนะชูชกชูชกถูกครับนักแสดงคนสำคัญขาดเขาไปนั้นจะไม่น่าดูเป็นตัวชูอะไรชูลงถูกครับขนมดังจากฝรั่งเศสกลมๆคล้ายเห็ดมีไส้ข้างในชูอะไรพานับได้ดีแล้วทำเชิดนั่งเหมือนยิงไม่สนใครชูคอถูกครับทำงานเหนื่อยแทบไม่ไหวต้องอาศัยเครื่องดื่มจุดๆชูเครื่องดื่มชูอะไรชูกำลังถูกครับขนมดังจากฝรั่งเศสกลมๆคล้ายเห็ดมีไส้ข้างในชูอะไรชูเครื่องไม่ใช่เข้ากันเลยว่ะเฮ้ยมันยากนี่ผมรู้ว่าชูครีมชูครีมเฮ้ยเออไม่รู้ว่ามันคนฝรั่งเศสไงเอาละครับสรุปคะแนนครับทำได้กี่ข้อกี่คะแนนครับเอาละฮะน้องเมาส์ครับทำได้9ข้อ9คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น14คะแนนครับสรุปคะแนนอันดับนิดนึงครับน้องมิกกี้มาเป็นอันดับ1น้องเลโอครับมาเป็นอันดับ2ครับเมาส์ครับมาเป็นอันดับ3ไม่ห่างกันนะครับ เป็นอีกครั้งที่ต้องตื่นเต้นในเกมต่อไปนะฮะเพราะว่าเราจะเอาแค่2คนนะครับอันดับ1และ2อันดับ3กลับบ้านไปไม่รู้คู่พี่น้องจะเข้าไป2คนหรือเข้าไป1คนครับผมนะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีท่าหมดไปแล้ว2เกมและเกมนี้จะเป็นการตัดสินนะครับ2ใน3นี้จะเข้าไปชิงทองมูลค่า 30,000 นะครับจะเป็นใครเรามาลุ้นกับเกมสุดท้ายที่มีชื่อว่าข้อความปริศนาข้อความปริศนานะครับมี3ชุดเหมือนเดิมมี10ข้อนะครับชุดละ10ข้อแต่คราวนี้10ข้อนี้ข้อละ2คะแนนจึงมีชุดละ20คะแนนนะครับสามารถแซงกันได้นะครับครับคำถามของเรานะครับคำแรกถูกต้องอยู่แล้วหาคำหลังให้เจอถ้ายังไม่เจอนะฮะผ่านไปก่อนได้นะฮะแล้วกลับมาทายกันใหม่ได้นะครับเอาละฮะคนที่มีคะแนนมากสุดจะได้เล่นก่อนนะครับนิกกี้ฮะครับพี่แจ๊ดจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1 2หรือ3ครับ2 2 2 2เท่าไหร่เอาละเอา2นะครับ2นะครับ2 2โอเคเอาละครับอย่าลืมนะฮะ1นาทีเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ผ่านไปก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับครับชักก๊อปการบ้านเพื่อนชักภาพนะฮะก๊อปการบ้านเพื่อนคือชักลอกถูกครับมัดติดเครื่องยนต์มัดอะไรมัดยนต์ไม่ใช่ติดมัดเครื่องยนต์ติดเครื่องยนต์ชักภาพโอ้โหปลอกโอ้โหอันตรายไม่รู้ได้ยังไงวะอ่ะต่อปลอกอุษามณีปลอกขวัญถูกครับสนามแฟนของอุษามณีสนามอะไรสนามก๊อฟถูกครับแบรดพิตถูกครับยังไม่ถูกเอ็กซ์ขายประกันขายรถขายสินเชื่อเอ็กซ์โปไม่ใช่ขายประกันขายรถขายสินเชื่อเอ็กซ์เปิร์ทไม่ใช่เอ็กซ์คาไม่ใช่ข้ามข้ามนะฮะคอหมูย่างก่อนงูจะกินเหยื่อก่อนงูจะกินเหยื่อคอพอกไม่ใช่ก่อนงูจะกินเหยื่อมันทำไรอ่ะคอก่อนงูจะกินเหยื่อมันทำไรคอรันคอรันถูกครับถูกครับสีตะลึงอย่างรุนแรงสีเขียวไม่ใช่ตะลึงอย่างรุนแรงสีตะลึงอย่างรุนแรงสีอะไรเฮ้ยใช่หมดเวลาหมดเวลาแล้วอย่ายุ่งกับกูแล้วมันไม่มีสีเฮ้ยข้ามดิพี่หอยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเอาเหรอหมดแล้วเหรอสีตกไงสีตกอะไรมันติดเครื่องยนต์มาตัดเหรอเออมาตัดไอ้มาบอกดิมาตัดไงเออมันคือติดเครื่องยนต์คือเหมือนสตาร์ทอ่ะมาสตาร์ทมาสตาร์ทผมเสียสมาธิมันมาเฮ้ยหุ้ย X ขายประกันขายรถขายสินเชื่อ X อะไร X อะไรมาบอกดิ Excel ไงเออแต่มึงก็ไม่รู้มึงเปิดแต่เค้าไม่ทันรู้เค้า Excel ฮะครับสีตะลึงอย่างรุนแรงสีอะไรสีช็อกฮะอุ้ยเออใช่ว่ะ
ตะลึงจะรุนแรงแต่กี้มันช็อกของมันเฮ้ยตามันตะลึงมากเลยครับผมน้องเขารู้หมดเลยน้องมีอะไรบอกไหมฮะโอ้โหไม่ไหวอย่างเงี้ยเดี๋ยวจบรายการมึงกระทืบเอาไหมล่ะใช้ความเป็นพี่อะดูดิหรือว่าไม่ต้องตัดสินเลยตัวตัวเลยใครจะได้เลยเอาไหมขวดเลยว่ะหลังๆไม่ไหวแล้วคุณนิกกี้เอาละฮะน้องนิกกี้ครับทำไปได้5ข้อครับ10คะแนนรวมของเดิม19คะแนนเป็น29คะแนนครับครับมาต่อกันที่เลโอครับเลโอจะเลือกแผ่นที่หมายเลข1หรือ3ครับเริ่มหมดเลยตะกี้3แล้ว1แล้วกัน1ครับ1ครับให้นะฮะตะกี้3ยากอ่ะอย่าลืมนะฮะคำถามของเราคำแรกถูกต้องอยู่แล้วหาคำหลังนะครับไม่ได้ผ่านไปก่อนเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเดือนปากกาของฝรั่งเดือนแผ่นถูกครับยำคุณสวยจังเลยนะครับอุดอุดยำอะไรยำยำคุณสวยจังเลยนะครับอุดอุดหมูยำหมูยำยำจมูกหมูยำหูหมูยำหมูหมูอะไรอ่ะมันบอกคุณสวยจังเลยครับยำหมูยอไม่มีอยู่ยำเดียวยำหมูยอแน่ยังไม่ตื่นแน่หลับไม่ใช่คล้ายๆแน่นอนถูกครับลายาวเท่ากับ2เมตรลาวนะลา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 ไม่ใช่ลายาวเท่ากับ2เมตรละ2เมตรครับผมหวานลูกของไก่หวานอะไรหวานเจี๊ยบถูกครับเสมทอมขาลับทอมเสมฮะเสมฮะเสมอะไรเสมฮะเสมฮะถูกครับนะฮะเสมฮะพอไม่ได้รดน้ำต้นไม้เดียวถูกครับเฮ้ยอีนี่เฮ้ยมึงใช่แล้วมึงแข็งแล้วว่ะฟันปิรันย่ากระโฮช่อนฟันปลาถูกครับเฮ้ยเฮ้ยน้ำเฮ้ยไปดูหนังกินข้าวเฮ้ยแข็งแล้วจริงไม่ได้จริงมึงจะชนะกูเลยเดี๋ยวมึงสองคนพี่น้องนี่วุ่นวายมากเลยโอ้มันไม่ทะเลาะคนอื่นมันก็ทะเลาะกันเองได้สิพ่อแล้วอ่ะมึงเอาจริงนี่เอาจริงมึงจะเข้ารอบนี่เราเล่นไปตามเกมเล่นเกมชนะก็ไม่ได้ชนะไม่ได้เป็นพี่น้องกันด้วยมันยังบังคับอ่ะไอ้นี่หัวใจยากครับผมอาร่าเลโอครับทำไปได้7ข้อ14คะแนนรวมของเดิม14คะแนนเป็น28คะแนนครับเอาละสิเอาละเซ่เฮ้ยกี่29เฮ้ยนี่กี่29นะฮะอยู่ที่คนดีฮะเมาครับขอให้โชคดีนะฮะ7คําเสมอกับเลโอถ้า8คําเข้ารอบเป็นอันดับ1เลยเอานะเฮ้ยเฮ้ยให้เมาเฮ้ยสมาธิฟังคําแรกดีคําแรกผ่านไปคิดคําหลังเยอะๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสาฮัลโหลได้ยินมั้ยฮัลโหลฮัลโหลสานะทำไรสาลี่ไม่ใช่ฮัลโหลมันลี่ตรงไหนผักสานะฮะแวนผู้หญิงซ่า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 แวนโกถูกน้ำจิ้มเห็นอาหารน้ำจิ้มอะไรเห็นอาหารน้ำเห็นอะเห็นคือน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรซีฟู้ดไงใช่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดถูกครับย่อนพาหนะของมนุษย์ต่างดาวย่อนย่อนยูเอฟโอย้อนด้านถูกต้องครับพิกบอนดี้แสลมโปเตโต้บิ๊กแอสพิกวงไม่ใช่วงไงพวกนี้เขาเป็นวงอะไรพิกล็อกครับผมแก้ใช้กุญแจแก้อะไรแก้ไขถูกครับโอแกไม่ต้องจ่ายหรอกเดี๋ยวฉันจ่ายเองโออะไรโอเรียกถูกครับสาฮัลโหลได้ยินได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลสาอะไรเรียกทำอะไรสาสาโหลสาโหลฮัลโหลได้ยินไหมทำอะไรทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังโอสาโหลถูกครับกี่คะแนนเนี่ยกี่คะแนนเนี่ยเอาละฮะเรามาสรุปคะแนนกันหน่อยดีกว่าครับครับผมน้องเมาครับทำไปได้7ข้อครับ14คะแนนรวมของเดิม14คะแนนเป็น28คะแนนครับในกรณีนี้นะฮะบอกเลยว่าอันดับเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะตอนเนี้ยน้องนิกกี้มาเป็นอันดับ1รอบแน่นอนส่วนอันดับ2เนี่ยจะเป็นน้องเลวเพราะคะแนนเท่ากันตัดสินยังไงครับเราจะตัดสินที่อันดับครับเพราะเราจัดอันดับมาก่อนแล้วใครได้เล่นก่อนก็แสดงว่าเป็นคนที่ได้28คะแนนก่อนเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่จะเข้ารอบกับเราวันนี้นะครับผมน้องเลโอและน้องนิกกี้น้องเมาตกรอบครับน้องเมาเชิญครับส่งตัวแทนไหมมา
กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแต่เมาอยู่เชียร์ได้นะฮะอยู่เชียร์พี่อยู่เชียร์พี่ชายได้ครับไม่เป็นไรครับกลับดีกว่ากลับดีกว่าอ้าวทำไมไม่เชียร์พี่ชายอ่ะมันแพ้อยู่แล้วมันแพ้อยู่แล้วรู้ก็รู้ตรงนี้เลยนะฮะก็เป็นน้องที่ดีมากยินดีมากเลยครับสุดยอดฮะครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องเมาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูพี่ชายของเขาจะชนะเลโอนะครับเลโอซอสเลโอซอสครับคุณนิกกี้ใครจะได้ทองคำมูลค่า 30,000 กลับบ้านไปนะครับเอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทองเวทีทองเวทีเธอเป็นเบรกที่จะตัดสินแล้วนะครับว่าใครระหว่างน้องมิกกี้และน้องเลโอซอสเซ่ของเราเนี่ยนะฮะใครจะได้ทองคำมูลค่า 30,000 กลับบ้านไปกับเกมกล้องทองคำปริศนาทั้ง2คนนะครับจะต้องเปิดกล่องของตัวเองดูเพื่อหลอกล่อให้คู่ต่อสู้เอากล่องเปล่าไปให้ได้สุดท้ายนะครับใครที่มีทองทั้ง2แท่งอยู่กับตัวจะได้รับทองคำมูลค่า 30,000เอาละครับตอนนี้เราจะให้ฝ่ายคุณเรโอครับซอฟเฟ่ซอฟเฟ่ได้ดูก่อนครับจะจบรายการแล้วเรียกกันคุณผมให้ถูกครับผมเรโอซอฟเฟ่ดูนะดูนะครับว่าเขาจะหลอกล่อยังไงและว่ากล่องนี้จะมีสีน้ำเงินก่อนนะฮะจะมีทองหรือไม่มีทองครับเอาละครับนี่เขายิ้มนะฮะเป็นการที่ใช้ลักษณะการยิ้มแบบไม่เห็นฟันด้วยนะฮะดีๆมึงมาเฮ้ยมึงดีๆเขาแสดงแบบนั้นมีไหมฮะทองแบบยิ้มแต่ไม่เห็นฟันคิดดีเราดีดิเขาก็หลอกล่อได้หลอกล่อได้เขาหลอกล่อได้เขาจะโกหกคุณก็ได้ว่ามีหรือไม่มีเนี่ยเอาเว่เนี่ยเอามึงมาทำเป็นเล่นมีก็มึงก็บอกว่ามีมึงมาพูดอะไรคุณคิดว่าสีน้ำเงินมีหรือไม่มีมีคุณคิดว่ามีเลยเหรอเพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะไม่รู้ว่าถ้ามันไม่มีมันต้องทำหน้าต่อยกว่านี้อ๋อคนนี้เขาคุณคิดว่าเขาเป็นคนตรงๆเลยเหรอถ้าไม่มีก็ไม่รู้อะถ้าไม่มีกูบอกไปเลยหรือมึงรู้แน่เลยอะไรวะโอ้โหมันไม่ใช่ดารามันเป็นอันตรพานมันไม่สร้างโจทย์ทุกคนเลยกันมึงมาหลอกกลางรายการแล้วก็หรือมึงก็ต้องมีอะไรนะไม่ไหวแล้วหมูติดแล้วมาถ่ายมาแล้วนะคิดว่ามีสีน้ำเงินมีฮะไม่มีอ่ะต่อไปครับนี่ตาดูที่ตาฮะดูที่ตานี่ดูตาครับดูตาเอ้ยกระดิบดิบดิบโอ้ยเป็นไงฮะมึงเล่นเหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนเมื่อกี้เขายิ้มแบบไม่เห็นฟันแต่อันนี้เขาเล่นตาฮะคุณคิดว่าสีแดงแดงไม่มีน้ำเงินมีชัวร์นะฮะเนี่ยนี่ไอ้เมารออยู่นี่ด้วยแดงไม่มีน้ำเงินมีเออจ้ะคุณคอนเฟิร์มแล้วนะว่าสีน้ำเงินมีสีแดงไม่มีครับน้ำเงินมีครับน้ำเงินมีแดงไม่มีแดงไม่มีครับทีนี้คุณดูเขาบ้างนี่ดูมันเพื่อนมันจะเล่นอะไรกับเราเดี๋ยวดูนี่มียิ้มนี่โอ้โหนี่เล่นมันตามเล่นมันตามไม่ได้มาแบบอะไรนี่มันไม่ต่างเลโอครับคิดว่าสีเขียวมีหรือไม่มีครับมีฮะมีฮะอะไรอ่ะฮะเอามึงเลือกมาแต่ไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะคิดดีๆนะไม่มี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 สีเขียวไม่มีสีเหลืองป่ะครับครับดูนะฮะ1 2 3ไปครับโอ้โหเล่นต่างเล่นต่างโอ้โหเล่นต่างโอ้โหเล่นต่างนี่มึงดูเล่นเป็นต่างอันแรกอันแรกอันแรกทำไงอันเหลืองแล้วถามนี่นะแล้วมึงจะทำโชว์มันเพื่ออะไร
อันนั้นมีสีเหลืองมีเหลืองมีทำไมอ่ะทำไมเขาแค่มันหลอกผมมันหลอกผมจริงป่ะจริงผมสรุปนะฮะเขียวไม่มีเหลืองมีอ่ะถึงเวลาแล้วครับมิกกี้ครับมิกกี้เป็นคนเลือกก่อนครับคุณจะเลือกน้ำเงินหรือแดงครับผมจะตอบแบบใจหมาๆเลยเออน้ำเงินครับเอาล่ะถึงตาเนโอครับเลือกเหลืองครับเหลืองนะครับเอาล่ะครับสีเขียวนี่เป็นของคุณนิกกี้นะฮะต้องมีทองคำแท่งทั้งหมดทั้ง2กล่องเลยนะฮะเอาล่ะครับมีหรือไม่มีนับ1นับ2นับ3เปิดครับเข้ามาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะมีทองคำแท่งทั้งหมด2กล่องคนที่ได้โบนัสนะครับทองคำมูลค่า 30,000 กลับบ้านไปคือคุณนิกกี้ทำไมหน้าซึมๆไม่ได้อดดูหน้าซึมๆครับอ๋ออยากได้ตังค์ผมค่อนข้างดูหน้าคุณออกเหมือนกันว่าคุณก็มีความหวังกำเงิน 30,000 ครับก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับฝากผลงานกันอะไรไว้ซัดช็อตนะฮะช่วงนี้ครับผมครับผมต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะฮะน้องเมาส์น้องนิกกี้นะฮะแล้วก็คุณเลโอซอดเซ่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมคนอื่นไม่มีนามสกุลผมนามสกุลให้ผมคนเดียวเออพูดแล้วสนุกดีครับครับผมเอาละฮะหมดเวลาแล้วนะครับพบกับเวทีทองเวทีเธอได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางช่องหัวควายกดเลข23แล้วเจอกันนะครับก่อนจากไปวันนี้สำหรับใครที่ท้อแท้อยู่นะครับสักวันเราต้องมีความหวังที่ยิ่งใหญ่เราต้องเจออะไรเจ๋งๆแน่นอนครับฟังไว้ดีก่อนจะเจออะไรดีๆคุณต้องเจอ ABC ก่อนขอบคุณครับเด็กนี่พ่อมาให้ชุบป้าทำไมหน้าลำคาขนาดนี้เราเป็นชาวล็อกด้วยเดี๋ยวบอกเลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยกลางรายการเลยเพลงฮิปฮอปที่แบบทำให้ผมชอบฮิปฮอปเพลงแรกคือเพลงของพี่โต้งเฮ้ยเพลงอะไรเพลงอะไรต่อยกับเพื่อนกูไหมฮะลองดูหนึ่งสองสามไปลองไหมโต๊ะจิ๊กจิ๊กจิ๊กโต๊ะจิ๊กไอ้เดี๋ยวนี่โชว์กระบองไฟอ่ะนี่ใครโชว์กระบองไฟอ่ะ